ปัจจุบันนอกจากกระแสการปฏิรูปการเมืองที่กำลังเป็นที่จับตามองอย่างมากในสังคมนอกจากนั้นการปฏิรูปพลังงานทั้งระบบโดยเฉพาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างยิ่งอีกประเด็นหนึ่งเพราะในสภาพปัจจุบันระบบกฎหมายนโยบายและการบริหารพลังงานของไทยนั้นมีลักษณะที่ล้าหลังไม่เป็นธรรมผูกขาดไร้ประสิทธิภาพและสร้างความเหลื่อมล้ำทางสังคมอย่างรุนแรงสวัสดีครับท่านผู้ชมปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิตกลับมาพบกับท่านผู้ชมนะครับวันนี้เรื่องปฏิรูปที่จะนำเสนอท่านผู้ชมนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งในช่วงแรกของการเคลื่อนไหว 3-4 เดือนปี 56 ต่อ 57 ยังพูดกันน้อยแต่ติดตามแล้วกระแสการคิดว่าจะต้องปฏิรูปสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆครับเรื่องนั้นก็คือเรื่องพลังงานเรื่องพลังงานมีหลายประเด็นที่จะนำเสนอท่านผู้ชมในตอนนี้นั้นจะเน้นที่เรื่องของน้ำมันและก๊าซธรรมชาติซึ่งก็เป็นปิโตรเลียมมีหลายเรื่องที่ผมยังเข้าใจว่าสังคมยังคลาดเคลื่อนกับความเป็นจริงของข้อมูลต่างๆในเรื่องนี้อยู่ทางรายการได้เรียนเชิญผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนโยบายพลังงานและทรัพยากรมหาวิทยาลัยรังสิตหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีมาสนทนากันในเรื่องนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์อาจารย์ครับผมเข้าใจว่าคนไทยเราเนี่ยก็รับรู้มานานแล้วว่าบ้านเราไม่ใช่โอเปกนะไม่ได้มีน้ำมันไม่ได้มีก๊าซธรรมชาติพอเจอตั้งแต่ลานกระบือกำแพงเพชรก็เดี่ยวตุยใจชดช่วงชัดชวาแต่ข้อมูลที่รับตอนหลังเนี่ยว่าเมืองไทยมีน้ำมันมีก๊าซเยอะใช่ไหมอาจารย์ครับต้องบอกว่าไอ้การตระหนักรู้เรื่องการที่มีก๊าซธรรมชาติและน้ำมันเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับแม้แต่ตัวผมเองเนี่ยมาตระหนักตอนที่เป็นผู้อำนวยการดูแลเรื่องงานวิจัยด้านเกี่ยวกับวิจัยในบริษัทในตลาดหลักทรัพย์นี่แหละรเริ่มค้นข้อมูลเรื่องพลังงานแล้วก็พบว่าเอ๊สิ่งที่เรารู้เนี่ยเรารู้จากสังคมเนี่ยนะครับหรือข่าวต่างๆมันไม่ตรงกับข้อมูลดิ บของกระทรวงพลังงานไม่ตรงกับข้อมูลดิบนะครับแต่ข้อมูลสำเร็จรูปที่เขาพิมพ์ให้เราอย่างเนี่ยอีกอย่างนึงนะแต่ข้อมูลดิบเลยเนี่ยชักจะไม่ตรงกันผมก็เลยเริ่มค้นข้อมูลที่เริ่มค้นข้อมูลเอปรากฏว่าปริมาณก๊าซและน้ำมันดิบของไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีเป็นอันดับสูงสุดทุกปีเลยอันดับโลกก็ดีขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะไปให้ดูนะฮะว่าอันดับอะไรแต่ขณะเดียวกันผมก็กลับไปอ่านพรบเพราะลูกน้องเนี่ยที่ดูแลด้านงานวิจัยพลังงานเนี่ยมาบอกพี่ช่วยอ่านพรบปิโตรเลียมให้ผมหน่อยผมว่ามันยิ่งแก่ยิ่งแย่ลงนะนี่เขาพูดกับผมผมก็เลยลองอ่านดูเอ๊ะมันจริงนะคือขณะที่ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นนะครับเราพบทรัพยากรมากขึ้นแต่เรากฎหมายเรากลับหย่อนลงมาซึ่งหย่อนประเด็นไหนเดี๋ยวมาคุยกันอีกทีนะครับนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ผมเข้ามาเริ่มสนใจแล้วเริ่มเข้ามาดูแลเรื่องข้อมูลเหล่านี้ว่าสงสัยต้องแก้ไขปัญหาต้องปฏิรูปแล้วล่ะที่รู้กันอยู่บ้างก็ตั้งแต่รัชกาลที่5ใช่ครับมีการค้นเจอที่ฝั่งใช่ไหมฮะใช่ครับคือยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่เรามีรถไฟละนะครับก็เลยมีความคิดว่าเราควรจะมีเอาน้ำมันที่เรามีอยู่เนี่ยมาใช้มันก็ทราบกันอยู่เบื้องต้นว่าฝางเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าบ่อหลวงนะครับมีเหมือนน้ำมันซึมขึ้นมาก็เลยจ้างฝรั่งอเมริกันมาสำรวจครับสำรวจที่เชียงใหม่สำรวจที่กาฬสินธุ์ก็ทราบว่าตรงนั้นเนี่ยมีศักยภาพปิโตรเลียมแล้วล่ะครับนะครับแล้วก็เริ่มดำเนินการจากตรงนั้นตั้งแต่การสำรวจตรงนั้นเป็นต้นมาว่ารู้แล้วเมืองไทยมีนะครับแต่อาจจะคิดว่าอาจจะยังมีไม่มากแต่รู้แล้วว่ามีนะครับตั้งแต่ตรงนั้นเป็นต้นมานะครับแล้วทุกวันนี้เนี่ยไอ้บ่อน้ำมันฝางเนี่ยน้ำมันยังไหลอยู่นะครับวันนี้น้ำมันยังไหลอยู่ปีละ60ล้านลิตรเป็นมูลค่า 1,200 ล้านบาทโอ้ก็ไม่น้อยเนาะสำหรับคนแถวนั้นอ่ะไม่น้อยแน่นะครับก็เป็นแหล่งที่อาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ถามว่ายืนยันว่ามีไหมมียืนยันว่ายังไหลอยู่ไหมไหลอยู่มีหนำซ้ำผมเคยฟังสิ่งที่หม่อมหลวงกรพูดว่าคนแถวนั้นยากจนด้วยใช่ทั้งที่มีน้ำมันอยู่ใต้พื้นดินคืออันนี้เป็นหัวใจสำคัญของเรื่องนะครับว่าเวลามีน้ำมันเนี่ยผมจะยังไม่พูดว่าใช้พอหรือเปล่าเพราะการใช้พอหรือไม่พอมันอยู่ที่การบริหารจัดการถูกไหมครับอยู่ที่พลังงานทางเลือกด้วยอยู่ที่น้ำมันใต้ดินด้วยดังนั้นเรื่องพอไม่พอเดี๋ยวว่ากันไว้ก่อนวางไว้ก่อนเอาเป็นว่ารายได้เข้าแผ่นดิน
พื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนเนี่ยมันเป็นรายได้ที่เป็นธรรมกับประเทศแล้วหรือยังนี่คือประเด็นที่ผมตั้งคำถามนะว่าขุดน้ำมันเมืองไทยเนี่ยประเทศได้รายได้ที่เป็นธรรมแล้วหรือยังครับถ้าย้อนมาประเด็นที่ว่าค้นพบมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมากขนาดไหนอาจารย์มากขนาดติดอันดับโลกแล้วว่าวันนี้เนี่ยนะครับอันดับโลกที่จัดโดยขออนุญาตนะครับผมอาจจะข้ามสไลด์ไปบ้างอ่ะมีหน่วยงานของสหรัฐหน่วยงานหนึ่งชื่อ U.S. Energy Information Administration เขาจัดไม่ใช่ผมจัดเขาจัดอันดับว่าอย่างนี้ครับบอกว่าเมืองไทยวันนี้เนี่ยการผลิตโดยรวมเนี่ยนะครับของก๊าซธรรมชาตินะอยู่อันดับ24ของโลกเรียบร้อยละโอเปกนี่เขายังมีน้อยกว่าเราด้วยไหมมีไหมเดี๋ยวสำหรับก๊าซธรรมชาติการผลิตวันนี้เราแซงโอเปกไปแล้วประมาณ6ประเทศโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอแซงโอเปกไปแล้ว6ประเทศนะครับแล้วก็ประเทศที่เท่าๆกับเราคือไนจีเรียครับเราแซงอิรักคูเวตลิเบียเอกวาดอร์เวเนซุเอลานะครับแซงพวกนี้ไปแล้วแล้วตอนนี้เท่ากับไนจีเรียอยู่นะครับแซงไป6ประเทศเท่ากับ1ประเทศนะครับนอกนั้นอาจจะมีสูงกว่าเราแต่สิ่งที่ผมกำลังพูดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะยิ่งใหญ่เหมือนโอเปกหรือเปล่าแต่ว่าสิ่งที่เรามีนั้นไม่ได้ขี้เหร่อย่างที่คิดนะนะครับแล้วตัวเลขจากEIA หรือ Energy Information Administration เนี่ยเพราะที่ผมเอาภาพมาเนี่ยเผื่อท่านไหนจะเข้าเว็บไซต์ดูเนี่ยกดเข้าไปใน Thailand จะพบว่าเขามีอันดับ24ของโลกในเรื่องก๊าซธรรมชาติที่อาจารย์พูดนี่หมายถึงตอนนี้ก็คือการดึงขึ้นมาใช้คือการผลิตต่อวันสิ่งที่ผมกำลังพูดเนี่ยเรื่องอันดับโลกเนี่ยเขาดูเรื่องการผลิตต่อวันครับเขาไม่ได้พูดว่าใต้ดินมีเท่าไหร่นะครับอันนี้ต้องชัดเพราะใต้ดินมีเท่าไหร่เนี่ยมันอยู่ที่การสำรวจครับนะครับถ้ายังไม่สำรวจเราก็ไม่รู้สำรวจแล้วจึงรู้ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จับต้องได้วันนี้จริงๆคือปริมาณการผลิตต่อวันยังสำรวจไม่ทั่วทั้งหมดใช่วันนี้กระทรวงข้าราชการมักจะพูดในมุมที่ว่าใต้ดินมีน้อยใช่ถามว่าใต้ดินมีน้อยเนี่ยใครรู้หนึ่งผู้รับสัมปทานครับสองเทวดา ไม่ใช่ประชาชนแน่นอนดังนั้น ผมอยากจะเอาสิ่งที่จับต้องได้คือปริมาณผลิตต่อวันเนี่ยเขาจัดอันดับให้เราแล้วนี่แล้วซึ่งหน่วยที่จัดหน่วยงานที่จัดอันดับผมไม่มีความเกี่ยวข้องกับเขาก็คือสหรัฐเองก็จัดเรียบร้อยแล้วโอเปกเองเนี่ยในรายงานประจำปีทุกปีเนี่ยนะครับเขาจะทำประเทศที่ผลิตปิโตรเลียมเนี่ยอยู่ในรายงานเขาแต่เขาไม่ได้ทำทั้งโลกนะเอาเฉพาะคนที่มีพอสมควรและไทยอยู่ในเล่มโอเปกการสูบน้ำมันและก๊าซธรรมชาติขึ้นมาเนี่ยนะฮะในเมืองไทยทั้งบนแผ่นดินและในทะเลครับมันมากมันน้อยคือส่วนใหญ่ตอนนี้อยู่ในทะเลแต่ทีนี้ขอย้ำเรื่องโอเปกอีกทีย้ำเรื่อง US Energy Information Administration อีกทีผมหมายถึงก๊าซธรรมชาตินะเทียบกับโอเปกผมก็หมายถึงก๊าซธรรมชาตินะเพราะโอเปกเนี่ยจะมีทั้งก๊าซธรรมชาติและน้ำมันดิบทุกประเทศเป็นอย่างนี้หมดนะครับก๊าซธรรมชาติเรามีมากกว่าน้ำมันดิบต้องบอกอย่างนี้ก่อนในรายงานของโอเปกเนี่ยพูดถึงก๊าซธรรมชาติส่วนน้ำมันดิบของไทยเนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงแต่ถ้าเกิดเป็นของสหรัฐจะพูดถึงทั้งสองอย่างก๊าซธรรมชาติของเราใน EIA นะครับอันดับ24ของโลกถ้าเป็นน้ำมันเนี่ยยนดับ32ก็ไม่ได้ถึงกับน้อยไม่ขี้เหร่ไม่ขี้เหร่เพราะทั้งโลกมี200กว่าประเทศดังนั้นสิ่งที่มีอยู่อาจจะไม่ได้มากมายเท่ากับอัสซาอุนะครับแต่เราขี้เหร่ไหมต้องบอกว่าเราไม่ขี้เหร่นะครับทีนี้ในทะเลจะเจอมากกว่าบนบกกลับมาที่คำถามนี้นะครับอาจจะด้วยการที่ให้สัมปทานแต่ก่อนนี้ให้กลางทะเลครับบนบกเนี่ยมันมีผู้คนอยู่มากมายก็ยังไม่ค่อยมีการขุดเจาะบนบกวันนี้บนบกเนี่ยที่เป็นแหล่งสำคัญเนี่ยมันเริ่มแล้วนะครับแหล่งสำคัญหลักๆเนี่ยก็คือที่เรียกว่าลานกระบือที่กำแพงเพชรที่กำแพงเพชรลานกระบือกำแพงเพชรเนี่ยจริงๆเราพูดคำว่าลานกระบือเนี่ยอาจจะไม่ถูกต้องตรงซะทีเดียวเพราะแหล่งนี้ครอบคลุม5จังหวัดครับสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกนครสวรรค์อุตรดิตถ์ใหญ่ไหมครับนี่คือแหล่งบนบกที่ใหญ่ที่สุดที่เรามีนะครับแหล่งบนบกที่ใหญ่ที่สุดที่เรามีแต่ทีนี้วันนี้เนี่ยมันยังมีแหล่งอื่นอีกที่กำลังโผล่ขึ้นมาแหล่งเล็กๆน้อยๆที่ขุดแล้ววันนี้ก็จะมีสุพรรณบุรีนครปฐมเวลาผมพูดเรื่องสุพรรณบุรีนครปฐมคนกรุงเทพแทบจะไม่เคยรู้เลยว่ามันมีบ่อน้ำมันด้วยเหรอที่สุพรรณบุรีกับนครปฐมเนี่ยไม่รู้จริงๆกรุณาขับรถไปดูที่เขาเรียกว่าทุ่งลูกนกนครปฐมครับอำเภอกำแพงแสนเราก็จะเจอนะครับสุพรรณนี่ก็มีหลายที่เลยแหล่งสังกะจายแหล่งอู่ทองอะไรก็จะมีอยู่นะครับแต่วันนี้สิ่งที่
คนภาคอีสานพี่น้องอีสานจะต้องตกใจก็คือครับในอีสานตอนนี้จะมีบ่อแก๊สขึ้นมามีคนเข้าไปขุดแก๊สเยอะมากสมัยก่อนนี่ที่อุดรนะครับอุดรนี่คือแหล่งภูห้อมครับนะครับแล้วก็ที่ขอนแก่นที่แหล่งน้ำพองสองแหล่งเนี่ยผมว่าคนแถวนั้นรู้ว่ามันมีอยู่จริงครับนะครับรู้ว่ามีอยู่จริงแต่ปัญหาก็คือว่าไม่รู้ว่ามันมีค่าเท่าไหร่ดังนั้นถ้าเราถอยกลับไปดูที่บริษัทผู้ขุดเจาะครับนะครับตรงนั้นจะมีรายงานของผู้ขุดเจาะอยู่เขาจะพูดในรายงานต่อผู้ถือหุ้นเขาเป็นแหล่งระดับ world class ขนาดนั้นเลยเขาใช้คำว่าเขาใช้นะไม่ใช่ผมใช้นะเขาใช้คำว่า world class reserve ปริมาณสำรองระดับ world class ครับเขาใช้เนี่ยผมก็เลยแบบเอ๊ะการที่เขาใช้ world class แล้วมันไม่ world class เนี่ยเขาผิดไหมสมมตินะผมบอกว่าเขาใช้ถ้ามันไม่ได้เป็น world class สิ่งเขาใช้คำนี้เขาผิดกฎหมายครับเพราะเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศครับถ้าให้ข้อมูลเท็จเท่ากับปั่นหุ้นเลยเพราะฉะนั้นเขาจะต้องระมัดระวังโทษเขาหนักกว่าเหมือนใครโทษเขาหนักกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาจะต้องระมัดระวังในคำพูดปลอดต่อผู้ถือหุ้นมากดังนั้นพอพบความจริงในฝั่งผู้ขุดเจาะเนี่ยเราจะพบสิ่งที่แตกต่างจากข้อมูลกระทรวงพลังงานเป็นอย่างมากครับผมอาจารย์กรณ์ครับขอในประเด็นอีกสักนิดหนึ่งก่อนที่เดี๋ยวเราจะพักกันเนี่ยนะครับพูดถึงเรื่องในทะเลสักนิดหนึ่งได้ยินกันเรื่องพื้นที่ทับซ้อนตอนหลังนี่เรื่องใหญ่ก็กับเขมรกับกัมพูชาเนี่ยมันมีมากมีน้อยขนาดไหนแล้วมันไปซ้อนกันยังไงอาจารย์คืออย่างนี้ฮะต้องบอกว่านี่คือแผนที่สัมปทานนะครับทั้งประเทศก็จะเป็นสีสวยงามอย่างที่เราเห็นนี่แหละแต่พอผมจะซูมภาพในทะเลให้เห็นสักหน่อยนะครับภาพนี้นะครับเนี่ยภาพเนี่ยมันจะเป็นภาพที่จะเห็นเด่นชัดเลยว่าเขมรได้ขีดเส้นสัมปทานของเขาเข้ามาเนี่ยมันไปที่เกาะกูดนะเห็นไหมครับว่าเกาะกูดอยู่ตรงนี้และเขมรสีขีดเส้นเขียวมาที่เกาะกูดแล้วเข้ามากลางอ่าวไทยขณะที่ของไทยเนี่ยคือเส้นสีน้ำเงินแล้ววิ่งลงมาทีนี้ถามว่ากฎหมายทะเลบอกอยู่แล้วเกาะทุกเกาะต้องมี12ไมล์ทะเลทำไมเกาะกูด12ไมล์ทะเลไม่มีครับคำถามว่าเขมรขีดได้ยังไงแล้วเรายอมได้ยังไงเพราะว่าถ้าเป็นเช่นตามภาพนี้คนที่อยู่คนไทยที่บนเกาะกูดลงไปว่ายน้ำในทะเลด้านใต้เกาะนะต้องติดคุกเขมรก็คือพูดได้ง่ายๆว่าในทะเลเนี่ยอ่าวไทยเนี่ยก็มีก๊าซธรรมชาติและรวมทั้งน้ำมันเยอะด้วยคือต้องบอกว่าที่เห็นเป็นสีๆเนี่ยคือแปลงสัมปทานที่มีสัมปทานอยู่แล้วมีสัมปทานอยู่แล้วถ้าไม่มีก็ไม่มีแปลงแน่ตอนนี้เนี่ยทุกสีเนี่ยมันสีสันเนี่ยมันจองกันไปหมดแล้วพื้นที่แต่ทีนี้เหลือพื้นที่ทับซ้อนครับใช่ไหมครับแต่ผมต้องกราบเรียนว่าผมขอพูดตรงๆว่าสำหรับคนไทยเราไม่ควรเรียกว่าพื้นที่ทับซ้อนอีกต่อไปพื้นที่ในเมืองไทยของเราครับผมอาณาเขตทางทะเลของเราอย่างนี้ครับผมขออธิบายอีกนิดนึงเส้นที่ไทยขีดเขาเรียกว่าเส้นที่เรียกว่าequidistant กึ่งกลางระหว่างเกาะกูดกับเกาะกงเป็นธรรมระหว่างสองฝ่ายแต่เขมรเนี่ยขีดมาหาเกาะกูดเราเลยเราดังนั้นเราจึงไม่ควรเรียกพื้นที่ทับซ้อนเป็นพื้นที่เราแต่เขาขีดมาอ้างสิทธิ์ดังนั้นถ้าเราเรียกพื้นที่ทับซ้อนต่อไปเนี่ยจะมีการสวมสิทธิ์นะครับต้องระมัดระวังให้ดีอาจารย์กรณ์เกษตรวัฒน์ครับทั้งเรื่องของสัมปทานผลประโยชน์แล้วก็เรื่องของปัญหาที่คนไทยรู้กันชัดๆว่าทำไมน้ำมันเราแพงนะฮะเดี๋ยวคงต้องคุยกันในช่วงหน้านะครับท่านผู้ชมครับปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิตประเด็นเรื่องของพลังงานโดยเฉพาะยิ่งก๊าซธรรมชาติและน้ำมันเรื่องใหญ่ครับพักกันสักครู่นึงก่อนครับ